ทางเองนะ I just said ด้วยความเคารพครับสิ่งเหล่านี้มันต้องผ่านภาษาอันนี้ด้วยความเคารพคุณนาครับคนไทยอับได้น้อยแต่ I'm just right here ผมจะคล้ายๆอาจารย์นะเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยยอมรับไฮเทคโนโลยีผมคิดว่า I think the old day 45-50 years ago will be much better than now ผมคิดนะ that's the way I thought แต่สำหรับลูก new generation เขากลับคิดตรงข้ามกับผมเราก็ปล่อยเขาเพราะเขาเกิดในสมัยนี้แต่เราก็ต้องคือผมเลี้ยงดูเขา I raised him and brought him as a American people มันยังฝรั่งดังนั้นเราเมื่อเราต้องการแบบนี้แล้วปรากฏว่าเขาจะออกมาเป็นยังไงเรา we have to accept the result of the fact ใช่ไหมคุณนะอาจารย์ right so I don't feel bad about เดี๋ยวคุณยังไม่ครับผมไม่สนใจหรอกว่าผลลัพธ์ที่ออกจากลูกมาเนี่ยจะถูกใจเราไหมถ้าไม่ถูกใจผมก็ไม่เสียใจI can't expect him to be like me. อากงอาม่าเขาเรารักก็เคารพพ่อแม่เราแต่เราจะหวังให้เขาโตมารักก็และเคารพเราไม่เหมือนกันเพราะเราเลี้ยงเขาอีกแบบแต่ที่เหตุผลที่เราเลี้ยงเขาไปแบบนึงอเมริกันซิติซันอเมริกันสตาร์ดิ้งโอเคนะแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องการให้เขาเอาตัวรอดได้เวลาโตขึ้นคือข้อดีข้อเสียมันมีทุกอย่างถ้าอย่างพ่อแม่เราเลี้ยงเราผมดูนะถ้าเลี้ยงเราแบบเนี้ยเอาตัวรอดไม่เคยเหมือนลูกผมอะแต่ลูกผมถ้าผมตายนะผมนอนตายตาหลับ I don't have to worry about him because he's capable enough just take care of himself คือเขาเก่งใช่ไหมคุณอาจารย์ทีนี้เนี่ย you want me to tell you the ผมคิดว่าปัญหาผมคืออ่อนแรงอ่อนแรงเพราะผมไปเลิกกินยา Excuse me ยาสองภาษาเลยปื้ดไปหนึ่งภาษาแล้วก็ภาษาไทย I think my problem is I skip the medicine you know this was skipping หยุดกิน I skip the medicine that's why I came down with it ผมมาเดินได้เพียงแต่ว่า I got not enough energyTo walk, but if you want me to show you how to walk, I can walk. But I cannot walk it like this outside. When somebody bump to me, I'm gonna fall. ผมล้มแน่โดนชนอย่างนี้แต่ผมมาอยู่บ้านผมเดินโดยที่ I walk without a cane. That's it. And now there's another thing. I can't take it anymore. The feeling that I have over in numbness, the numbness, ความชาตรงนี้ and I feel like there's some.A big stick over here attached to my shoulder. Because it's not going to stop me. Every time I try to eat, use my right hand to eat, or shampoo my hair, or take off my clothes. Over here, it's always against fight with me. They try to move my hand out, and I try to fight back by moving it in. I don't know what to do with it. And I keep been having this feeling. It's just like a...Okay. It's just like it annoys me. Every time I go to sleep, I feel numb. And I feel like something against me. I gotta go like this all the time. Just to stretch it out. Good, practice. Pull the light up here. Stretch it out like this. And you can't keep doing this every day. I've been doing this for a year now. And One minute, when I first had it, I thought I wanted to die. I don't want to live. I can't bear the thought of having this kind of feeling for the rest of my life. คือเป็นความคิดที่แป๊บเดียวผมไม่อยากอยู่คุณอาจารย์แล้วตรงเนี้ยผมว่ามันไม่มีแรงลุกขึ้นมาเดินทีไรไม่ต้องใช้ไม้เท้าถ้าใช้ไม้เท้าเดินได้แต่ผมอยากจะมีศักยภาพในการเดินที่ I want to be able to walk without a cane okay yeah. That's why my friend from America he brought his daughter here and he told me
he called me Nui. Nui, you gotta go see this guy. He was great. He said you were great. He brought his daughter here. เขานำลูกสาวเข้ามาหาอาจารย์อาจารย์ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเขาหายเลยผมก็เลยไม่รู้เราก็มาลองกันได้ว่าไม่เป็นไรนะเพราะเราเป็นมาปีละแต่ใช้ผมเป็นเนี่ยผมตายเนี่ยผมไม่อยู่แต่เราไปมองคนอื่นนะที่เขาแย่อย่างเราเขายังอยู่ได้เลยเพราะผมไปดูโทรทัศน์หรือเมียผมบอกป้าเธอเป็นแค่นี้เองเดินแค่ใช้ไม้เท้าขากระเพกและกิฟต์เขาเรียกอะไรกิฟต์แบบท้อแท้ชีวิตเหรอบอกเราไม่ท้อแท้แต่ถ้าคุณให้เราอยู่แบบเนี้ยเราไม่อยู่อ่ะเราเคยเกิดมาชีวิตหรูชีวิตสบายอยู่กับพ่อแม่มีเงินพ่อแม่ส่งไปอยู่เมืองนอกแล้วอยู่ๆคุณมาเป็นตอนแก่เนี่ยโอ้ผมบอกผมไม่เอาผมไม่เคยเป็นแบบนี้ถ้าจะให้ผมอยู่ไปเรื่อยๆก็ควรจะให้ผมอยู่อย่างปกติสบายไม่ต้องสบายอ่ะเราไม่ได้เป็นนี่ใครเราไม่ได้อะไรงั้นให้มีความสามารถ be able to go out and earn the money ออกไปหาเงินเป็นปกติแล้วแม้ผมตั้งแต่เป็นมาจะไปเองแล้ว8เดือนผมยังออกไปสอนทุกวันเลยผมออกไปสอนนะแต่ผมเมียผมไม่ให้ขับรถผมขับรถได้แต่อย่าขับลูกเนี่ยมันวูบง่ายเขาบอกให้นั่งแท็กซี่ไปผมนั่ง grab ไปมาจะไปเองแล้วผมก็ไม่บ่นเลยนะผมอดทนอย่างน้อยเราช่วยเมียหาเงินอ่ะดีกว่าคุณอยู่เฉยคุณให้ผมอยู่บ้านเฉย sit right home and watch TV I'm going nuts I'm going crazy ป้าที่มองเราป้าสอนอะไรครับสอนอังกฤษ oh my god เพราะว่าอาจารย์ไปอยู่ที่นู่นแล้วเป็นมีพ่อแม่ฝรั่งถ้าอาจารย์ไม่เอานะมันก็ต้องเอาตื่นมามันก็ได้ยินแล้วดังนั้นมันจะไม่ลืมแล้วเรารู้วิธีการเรียนยังไงทำยังไงถึงจะเก่งไม่ลืมศัพท์อย่างคุณอาจารย์ให้คุณไปเปิดศัพท์ดูอาทิตย์หนึ่งถ้าคุณไม่ใช่ลืมอันนี้เป็นธรรมชาติแต่เพราะว่าไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่คุณคุณไปเรียนภาษาอื่นก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ทีนี้อาจารย์ด้วยประสบการณ์กูนอนหลับตื่นมากูได้ยินเขาพูดกับกูจะกินอะไรกูก็ต้องบอกเขาไม่เอาก็ต้องเอาแล้วไปอยู่มาเกือบ30ปีถามมันซึมไหมใช่ไหมก็เลยเป็นวิธีว่าเป็นครูสอนและเอาไอ้พวกวิธีการเหล่านี้มาสอนเด็กปรากฏสอนใช้ได้ it works เด็กที่ไม่ชอบภาษาอังกฤษกลับกลายเป็นดูหนังเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยแล้วกลับจากตกกลับมาอยู่หัวแถวมาเลยกูทำมึงไปทำอะไรปะก็เรียนกับผมเรียนกับมิสเตอร์แอลชื่อมิสเตอร์แอลมิสเตอร์แอลมิสเตอร์แอลเพราะแอลเนี่ยเป็นนามสกุลฝรั่งมันออกเสียงลำบากก็เลยเรียกสั้นคือแอลนั่นแหละแล้วพอเรารู้ตัวว่า the older I get the better when I read เมื่อเราอ่านแล้วนะทำไมเรารู้สึกว่าตอนนี้ยิ่งแก่ขึ้นยิ่งอ่านอะไรง่ายขึ้นเข้าใจเร็วขึ้นไม่รู้เป็นอะไรเลยความรู้สึกแบบนั้นผมอ่านอาจารย์อ่านมาตลอดคนเดียวแล้วศึกษาเองถ้าคุณดูมึงนอกเขาไม่สอนคุณหรอกเรื่องพวกนี้เพราะอย่างลูกฝรั่งไปเรียนที่โรงเรียนเขาจะสอนให้คุณคิดเองความกล้าแค่นั้นแล้วเขาสอนเขาไม่สอนไวยากรณ์ไวยากรณ์เป็นหน้าที่ของพ่อแม่มึงไปสอนมึงเป็นแบบล้ออ่านล้อเพราะเขาจะสอนกูไวยากรณ์เลยไงไม่จำกันคุณพูดยังไงเข้าใจแต่เขาต้องการให้พ่อแม่คุณอยู่เฉยสอนลูกแล้วพ่อแม่ลูกคุยกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาก็สอนอยู่แล้วมึงพูดผิดเขาก็สอนคือมาแต่ใครจะสอนคุณเรื่องความกล้าความคิดอ่านเองคุณเด็กนั้นฝรั่งคิดอ่านเองหมดเลยนั่นแหละคำจำกัดความของคำว่าไวยากรณ์มันคืออะไรอย่างคุณจะพูดที่เกิดขึ้นวันนี้ What will happen today ก็เป็นไวยากรณ์เกิดขึ้นปัจจุบันคุณเอาอดีตการมาใช้ไม่ได้เขาเรียก present time present tense ถ้าคุณจะเอา present มาใช้ผิดลูกคนฟังก็ฟังรู้ปั๊บคุณพูดอดีตการแต่คุณพูดวันนี้คนเขางงอ่ะมันต้องใช้ถูกแต่ถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยเรามีคำว่าเมื่อวานนี้เลยใช่เมื่อวานนี่ก็นี่เป็นอดีตกาลเนี่ยแต่ภาษาอังกฤษก็เป็น yesterday ก็เมื่อวานเหมือนกัน แต่คุณต้องใช้ถูกอย่างเช่นว่า I walk W A L K เดินใช่ไหม W A L K ช่องหนึ่งปัจจุบันคือ W A L K แต่ถ้าคุณเดินมาแล้ววานคุณจะเติม ed I walked แล้วคุณออกเสียงดู
ed ตามหลัง k ออกเสียงเป็น t walked I walked yesterday มันต้องเป็นแบบนี้ฝรั่งเขาไม่ดูหน้าคุณรอไม่รอนะเขาฟังเสียงเขาสั่งคุณพูดถูกเขาฟังเสียงถ้าคุณพูดถูกเขาเข้าใจเข้าใจเลยเป็นแบบนี้นี่คือตัวอย่างผมสอนเด็กมาเกือบ30ปีนะอาจารย์ผมบอกพ่อแม่เด็กคุณแม่ครับครั้งสุดท้ายคุณแม่ไปหาครูใหม่เถอะเราล้มป่วยเป็นแบบเนี้ยเขาไม่ยอมเขารอจนผมเดินได้บอกทำไมไม่อ่ะก็ไม่เอาให้ไปหาคุณไม่เอาครูอื่นสอนไร้สาระมีมิสเตอร์แอร์คนที่สอนแล้วหนูชอบชอบพิธีการสอนของเราเพราะเราไม่ไร้สาระเราไม่เอาน้ำเยอะให้กินแล้วเอาเนื้อเป็นก้อนให้เด็กอ้าปากเขากินเข้าไปเคี้ยวจบหมดเรื่องแค่นั้นเด็กผมไม่เคยโฆษณาผมสอนนี่30ปีรายได้ทำดีดีแล้วเราไม่ต้องไปแบบสังคมไปทำอาจารย์ทำงานมา3ปีแรกมาอยู่เมืองไทยออกหมดเลยแม่งสังคมรับไม่ได้โง่กว่าเจ้านายก็ไม่ได้ฉลาดกว่าเจ้านายก็ไม่ได้ยืนอยู่ข้างล่างสุดโดนกระทืบติดดินยืนอยู่สูงถูกสับตกลงมาคุณต้องอยู่ตรงกลางถ้าคุณจะทำงานทำงานบริษัทรวมไปถึงสังคมไทยด้วยไหมก็นี่พูดถึงสังคมไทยสังคมไม่การเขาไม่เป็นแบบนี้เป็นยังไงสังคมไม่การถ้าคุณเป็นประธานผมด่าคุณได้ถ้าผมด่าคุณข้าทำไมต้องมาด่าเขาทำไมต้องมาด่าผมด้วยครับผมบอกว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรจากผมเขาบอกว่าเขาต้องการให้บริษัทที่เขาทำอยู่เนี่ยทำเงินเยอะแล้วก็ทันช่วงเวลาที่คุณทำบอกแค่นั้นใช่ไหมโอเคไฟผมทำเกินหมดเลยแต่ขออย่างเดียวนะมึงอย่ามาเสือกยุ่นวายกูจบกันโอ้ผมอยากได้เจ้านายอย่างนี้จังเลยอ่ะไม่ใช่ที่นี่มันไม่ใช่แบบนั้นที่นิ่มตรงกันข้ามมึงมีเป็นตัวอย่างมีประชุมไหมผมยกมือขึ้นมันนายมาทำไมอำนวยผมที่อำนวยเชจีครับเลยคุณพูดอย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยนะผมอย่างเงี้ยอีก30คนนั่งฟังแม่งไม่พูดเลยเงียบผมพูดครับพอประชุมเสร็จเขาเอาคนมาตามอาจารย์ไปหาที่ออฟฟิศแล้วเขาบอกเฮ้ยไอ้หน่วยเองทำไมต้องเลือกมากวะผมเลือกมากไงมึงทำไมต้องออกความเห็นพูดมูฟพูดแล้วคุณมีประชุมไปทำไมผมถามคุณมีประชุมไปทำไมถ้าคุณมีประชุมและไม่ยอมรับฟังความเห็นกับลูกน้องที่คุณประชุมอย่ามีเลยเพราะวันแล้วก็ผมเดินออกลาออกกูไปถามบริษัทนี้กูไม่ทำกูก็มีกินแต่เราไม่ได้อุ่นร่ำบุญเลยเข้าใจครับมาเข้าใจแต่เราถือว่าคะแนน principle ก็คือทัศนวิสัยเราเป็นนี้ความคิดเราเป็นแบบนี้ถ้าคุณไม่สามารถคิดเองทำเองแล้วคุณจะไปทำอะไรได้เมื่ออย่างผมสอนเด็กเรียนอะผมบอกว่ามึงเขียนเอเซ่คือเรียงความเป็นภาษาอังกฤษให้คุณเขียนคุณเขียนได้ไหมยากเลยพอเด็กไทยให้เขียนท้อแท้ไม่เขียนโอ้ผมไม่เคยนี่คือเด็กมันวะโอ้ผมเขียนไม่ได้ผมไม่เคยเขียนผมบอกมึงเขียนไม่ได้ไม่เป็นไรแต่กูต้องการให้มึงมีความคิดสร้างสรรค์คิดได้ถ้ามึงคิดไม่ได้แสดงว่าจบไม่ว่ามึงจะเรียนเขียนเก่งแค่ไหนมึงเขียนไม่ได้เพราะกูไม่ได้มานั่งสอบในห้องกับมึงนี่ใช่ไหมผมสอนวิธีเขียนมันมึงไปหาเรื่องเขียนนะผมสอนวิธีเขียนมันแต่มึงต้องคิดเขียนได้เลยพอเขียนได้เสร็จปั๊บตอนนี้ทุกครั้งแต่ละครั้งมาเรียนอ้อนบอนขอให้เขียนให้การบ้านไปเขียนภาษาอังกฤษไม่ให้ก็กวนกวาดผมไม่ได้มาคุยผมเก่งนะไม่แต่ผมพูดจากประสบการณ์และประสบการณ์อย่างคุณจะโง่หรือฉลาดไม่เกี่ยวคุณเรียนได้ตามใดที่คุณฝึกเนี่ยฝึกถ้าคุณไม่ฝึกคุณเรียนไปก็เข้ามอหมดผมมีรุ่นพ่อแม่มันเรียนกับอาจารย์นะ6-7คนแต่เห็นว่าผู้ใหญ่มันความอดทนน้อยเรียนอยู่ไปกี่เดือนก็หยุดไปที่จะเรียนเก่งที่สุดคือถ้าคุณมีลูกออกลูกวันแรกถ้าคุณคิดว่าไทยลูกพูดภาษาอังกฤษเก่งคุณต้องพูดภาษาอังกฤษกับมันเลยไม่ต้องให้มันพูดภาษาไทยนี่ทำมากับลูกชายเด็กลูกชาย28เก่งภาษาอังกฤษมากครูฝรั่งที่สอนเนี่ยนะถ้ากูไม่คิดว่าเด็กคนเด็ก
เด็กไทยที่ไปเกิดต่างประเทศแล้วพูดภาษาอังกฤษได้ขนาดนี้มันพูดบางคำอาจารย์ยังฟังไม่รู้เรื่องเพราะมันใช้ศัพท์สูงแต่เด็กที่ไปเรียนนานาชาติเนี่ยครูเขาไม่ได้สอบแบบนี้อะไรก็ต้องอย่าอะไรวะต้องเกรงใจผู้ใหญ่เราไม่ได้สอนให้เด็กแบบว่าเขาเรียกอะไรวะขี้กาดขึ้นกับผู้ใหญ่อะ คือต้องเคารพแต่การเคารพของคุณเนี่ยไม่ใช่คุณพูดตะคอกผู้ใหญ่เมื่อวานอาจารย์สอนเด็กคนโอ้โหแม่งตะคอกเว้ย but listen I don't have to take this ฟังนะกูไม่จำเป็นจะต้องรับสิ่งเหล่านี้นะผมพูดให้ฟังป้าคนตาลมาขอโทษจ้ะอาจารย์คะหนูประจำเดือนมาแล้วทำไมมึงประจำเดือนมาเกี่ยวอะไรกูอะออกมึงประจำเดือนกูต้องรับในสิ่งที่มึงงุนเงยเจอไม่เกี่ยวเลยมึงทำตัวให้ดีรักและเคารพครูโดยเฉพาะกูสอนมึงมาสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่ตัวเท่าฝาหอยตั้งแต่อายุหกขวบจนป่านนี้เป็นสาวสิบเจ็ดสิบแปดพี่ชายมาสอนเดี๋ยว22ไปอยู่เมืองนอกลูกคนรวยคนไทยนะป่วยการเขาบอกว่าไม่ใช่เงินเขาเขาไม่สนใจผมจำคำที่มึงพูดกูนะกูบอกให้มึงตั้งใจเรียนมึงไม่เสียดายเงินแม่ไม่ค่ะหนูไม่สนเพราะไม่ใช่เงินหนูพูดเนี้ยกูถ้ากูบอกแม่มึงนะรับรองแม่หัวแตกแม่มึงอะไรเฟี้ยงหัวมึงแต่เขารวยอาจารย์เขารวยเขารวยแม้กระทั่งว่าเขาซื้อรถป้ายแดง2คันให้กิ๊กเขาคันแล้วลูกจะกินเคฟซีอ่ะสั่งผลิตภัณฑ์กว่ากินทีเดียวทีละโรงขยะหมดเลยมึงจะทิ้งทำไมผมมึงจะทิ้งไงมึงไม่กินมึงเอาไปกูเดี๋ยวกูให้ลูกยางที่เขาไม่มีจะกินเราพูดแบบเนี้ยพอพูดปั๊บเราฟ้องแม่มันแม่มันกลับพูดมิสเตอร์แอลทำไมหนูไม่ใช้เขาละเลงอ่ะกับเราเป็นไม่ชอบเราที่ว่าเราไปเสือกเรื่องการเลี้ยงดูลูกเขาเนี่ยคุณคิดดูผมบอกผมเนี่ยเบื่อหน่ายคนรวยเมืองไทยเนี่ยไปสอนลูกมาจ่ายทีสองหมื่นสี่หมื่นคนหนึ่งนะคิดดูเขามีเงินอาจารย์เพราะว่าแต่เรือนเขามีเงินไหลเข้ามาหลักแสนเพราะเขาจะมีอะไรวะมีตึกพาณิชย์มีคอนโดให้เขาเช่าแล้วเงินก็ไหลมาแล้วปู่ย่าตายายเขาเศรษฐีที่เมืองตราดแต่ก็ไม่ได้ให้เศรษฐีคุณมาไร้สาระกับเรื่องเงินทองไงใช่ไหมพ่อแม่ผมรวยนะแต่เขาไม่ได้สอนผมแบบนี้แล้วมึงปล่อยให้ลูกมึงมันจะคอกอาจารย์เมื่อวานนี้สองวันแล้วจนแม่มันต้องเขาชื่อพันหนูพูดเบาๆกับพูดกับอาจารย์ดีๆหน่อยไม่ได้เหรอผมออกมากอดเถอะคุณแม่ผมทนด้วยเขาทอนอทนนะทนที่สุดแล้วเขาอาจารย์ทำถูกแล้วอย่าไปถือสามเลยอ้ามึงไม่ยอมรับลูกมึงเป็นมีกิริยาท่าทางแบบนี้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ทำไงอาจารย์ตรงนี้ผมชาด้วยนะแต่ผมต้องหายเท้าเดินแข็งแรงมิสเตอร์แอลไม่ต้องห่วงมิสเตอร์แอลไม่ต้องห่วงสำหรับที่นี่ I'm not worried โอเค Yeah เรื่อยๆถ้ารู้ว่าดีอย่าทิ้งที่นี่อ๋อดิผมต้องมาถ้ารู้ว่าดีโอเคนะอย่าทิ้งมิสเตอร์แอลนี่มีมิสเตอร์ไททันแมนอย่าทิ้งใช่ไหมถ้ารู้ว่าดีจากลุงหงอย่าทิ้งมิสเตอร์ไททันแมนแล้วทุกอย่างจะมาเองอ๋อ I'll be back okay. I won't forget him as long as he make me ยาวๆ he can make me walk back again อาจารย์ไอ้ตรงเนี้ยมันชาเหมือนมีไม้มาค้ำอ่ะปล่อยมิสเตอร์แอร์ปล่อยมิสเตอร์แอร์แค่บอกว่าต้องการเฉยๆแล้วก็ตรงไอ้ใต้รักแร้เนี่ยตรงกระดูกไอ้ซี่โครงเนี่ยมันยังมีปุ่มอะไรมันยึดดึงไว้อ่ะเหมือนสไปเดอร์แมนเหมือนไอ้เค้าเรียกอะไรวะแมลงบุมมันฉีดแสงปั๊บแล้วมันดึงตรงนี้มันดึงตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่ได้ข้างนี้ไม่เป็นเนี่ยมันดึงตรงนี้โอ้โหผมอะ so I suffer from the way it the spiders shoot the web คือใหญ่ปล่อยใหญ่เหมือนอย่างดึงเนี้ยโอ้โหแล้วขั้วลำคาที่อยากตายเพราะเป็นไม่เอากูไม่เอาไม่คือไม่คิดแล้วสงสารเมียโอเคครับเราไปก็ทิ้งปล่อยเขาอยู่คนเดียวไม่ไหวพ่อลูกก็เราเลี้ยงก็แบ่งกันมิสเตอร์แอลเยียผมขอเยียให้องค์ความรู้มาทิ้งไว้ที่นี่แล้วสุขภาพไปคุณได้ผมร้อนแล้วผมไม่เอาผมไม่เอาผมขอสุขภาพผมคืนเยี่ยมดีมาก
ผมเนี่ยอยากจะไปสอนเด็กชาวเขาเด็กชาวเขาตาตายแบบคิดว่าเด็กชาวเขามันไม่มีโอกาส That hurt แค่บอกว่าเจ็บถ้าเจ็บบอกแต่ว่าไม่ต้องทนตัวยังไม่ทนเจ็บแค่รู้สึกว่าเจ็บปุ๊บบอกครับแล้วพี่เสก็เล่าอย่าลืมตอบครับทีนี้ผมเคยคิดอยากจะไปเชียงใหม่ไปสอนตามโรงเรียนแต่เมียโอป้าเธอลองวันนี้เสร็จเธอไปตามวัดแถวบ้านแล้วเธอลองไปอยู่ดูไปสอนผมไม่สอนที่วัดนะไม่เก็บกันเลยนะเรื่องเงินไม่เห็นไปเดี๋ยวนะป้าตอนหมายถึงความคิดนี้คือ3ขาหรือ2ขาก่อนที่จะเป๋เรื่องเงินคุณอย่าพูดเลยครับยิ่งป่วยโอ้โหยิ่งมึงเอาร้อยล้านมันก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมพูดหนักๆพูดหนักๆเรื่องร้อยล้านเนี่ยพูดหนักผมต้องการสุขภาพผมคืนมาแล้วผมจะมีปัญญาที่ออกไปหาเงินได้ไอ้ร้อยล้านเนี่ยถ้าร่างกายดีมึงหาแป๊บเดียวถ้าร่างกายคุณไม่ดีคุณหาร้อยนี่ก็หาไม่ได้เลยใช่ไหมผมคิดแบบนี้นะผมไม่รู้นะคนอื่นคิดยังไงป้าแต่ว่าหมายความว่าอย่างนี้นะคนมีร่างกายดีก็ต้องมีความสามารถด้วยไม่ใช่คุณไปพูดในประโยชน์คุณไปคุยทำไมว่าคุณเก่งอย่างนี้คุณเอาผลงานที่คุณแสดงกับเด็กให้เด็กเห็นให้ผลงานเกิดขึ้นกับเด็กอาจารย์มีลูกค้าเป็นร้อยคนโทรเข้ามาเองไม่เคยคุยปรากฏว่าผลที่เกิดขึ้นกับเด็กมันบอกอะไรเองครับครับเข้าใจเข้าใจความสามารถมันบอกเองคุยใครๆคุณก็ไปคุยได้ว่าคุณเก่งอย่างนี้ผมท้าให้แม่แต่ละคนบอกเขามาสัมภาษณ์บอกเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวผมสัมภาษณ์เนาะสัมภาษณ์การพูดสัมภาษณ์การอ่านสัมภาษณ์การเขียนแล้วก็ลองจินตนาการหน่อยสิว่ามีจินตนาการยังไงพี่พูดไงคุณแม่ครับลูกคุณแม่ไม่โง่นะคำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดตรงๆจากฝรั่งที่นู่นจากมิสเตอร์แอลพ่อแม่ไอ้คนที่นี่แม่พูดสวนไม่เป็นกูพูดเนี่ยกูพูดตรงๆเลยเอาไปก็เอาลูกไปเรียนลูกที่อื่นกับครูดังๆที่อื่นในกรุงเทพผมบอกเลยนะแต่เขาเชื่อผมก็ทิ้งไว้ผมใช้เวลาไปถึง6เดือนเด็กคนนี้เรียนเกรด1ของนานาชาติ 4-5 ปีซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันออทิสติกออทิสติกด้วยนั่นแหละผมสอนเด็กออทิสติกด้วยทำไมนะเนี่ยมันมาเรียนทางไหนเอาหัวห้อยเอาตีนพาดอย่างงี้ชี้ฟ้าผมเบมชื่อเบมบอกหนึ่งเบม get up are you gonna study or not คุณจะเรียนเป็นอะไรบอก yeah I don't want to studyมันบอกไม่อยากเรียนมึงไม่อยากเรียนเนี่ยโชเฟอร์มึงข้างล่างขับรถเบนซ์มารอมึงลงไปเลยไม่ต้องอยู่ที่นี่กูไม่ต้องการแล้วมึงจะไม่ต้องเสียเงินไหมผมจะไล่ผมไม่สนใจเงินมันไม่อารวันก็ไม่ไปอารวันก็ถ้ามึงไม่ไปมึงต้องเรียนแล้วผมถามว่า can you study เรียนได้ไหม no พูดโนตลอดถ้าคุณเรียนคุณอยากได้เลยคุณต้องรู้ถึงธรรมชาติของเด็กประเภทนี้เพราะอาจารย์อยู่เมืองนอกมาไม่เรียนไม่เรียนเสร็จปั๊บมึงอยากทำอะไรผมอยากวันนั้นพลายเกมวันนั้นพลายเกมจะเล่นเกมแม่งตะบันกูให้มึงเลยกู2ชั่วโมงเนี่ยแม่มึงจ่ายกู 2,000 คนละ 2,000 กูให้มึงเล่นเกมแต่มึงก็ให้กูว่างมันทำเงี้ยแล้วไม่เอาวุฒิยุ่งอ่ะกูต้องการอะไรกูต้องการแค่15นาทีกูให้มึงชั่วโมง45ผมบอกอย่างเงี้ยผมแค่15นาทีแต่มึงต้องตั้งใจแล้วไปอย่าเล่นนะ1บวก1เป็น2ไม่รู้นะ A ถึง Z ไม่รู้มาใหม่ๆ มันให้เวลาผมแต่ว่าคุณต้องเข้าใจเด็กประเภทนี้ฉลาดฉลาดชิบหายโง่โง่ชิบหายมี2อย่างตัวออทิสเนี่ยนะใช่ปรากฏว่ามันให้เวลาอาจารย์15นาทีนั่งเงี้ยจ้องหน้ามีเดียวมันเหมือนไอ้ที่ดูดฝุ่นเวลาคุณดูดคุณดูดหมดทุกอย่างเข้ามาในเครื่องหมดเลยนะผมใช้สอนบวกลบคูณหารนะสี่แบบก่อนที่มันจะไปเล่นเกมชั่วโมง15นาทีมิเตอร์บอกว่าเฮ้ยมีการสอบหน่อยไหมก่อนที่คุณจะไปเล่นได้ตั้งโจทย์60ข้อพอตั้งโจทย์60ข้อเสร็จปั๊บอาจารย์ที่ว่ามันทำในเวลา3นาที60ข้อนะบวกลบกว่าทุกวัด3นาทีใช่เด็กพวกนี้เก่งมากแล้วมันพูดตามที่ผมสอนทุกอย่างอย่างแม่มันพูดไม่ได้18คูณตัวอย่าง18คูณ9ผมพูดว่า
you set up the 18 and time with the 9. 9 times 8 is 72. Put 2 down and carry 7 to the next. ผมพูดทุกอย่างแบบมันพูดตามผมหมดมันเก่งมากเด็กผู้นี้เก่งถ้าเก่งนะแต่ถ้าครูคนไหนไม่รู้ถึงธรรมชาตินะครูไทยมึงโง่เหรอซื้อบึกหยิกตีไม่ได้ผลหรอกฝรั่งเขาไม่ทำนั่นแหละผมนึกบอกว่ากูไปเก็บเงินแม่งแต่สี่ห้าหมื่นแต่เราไม่สอนเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคนรวยนี่แปลกนะเขามีเงินนะเขาโดนบันดาลให้ลูกเขาฉลาดได้ถึงลูกจะโง่นะและไม่พูดถึงเคสเนี่ยเคสคือเขาใช้เงินตบกระบาลขู่จบบทเรื่องคุณครูจะได้ห้าหมื่นผมให้ห้าหมื่นแต่คุณต้องบุญโดนบันดาลเด็กคนนี้สอบที่หนึ่งกูก็ทำได้เพราะกูคิดว่าสิ่งเหล่านี้สมันหมูไม่ได้คุยนะแต่คุณอย่าเลือกผมไม่คุยกันเลยเพราะเด็กคงก็บั่นไส้บอกว่าเปิ้ลยิงผมยุ่งไม่แต่ผมพูดถึงประสบการณ์ว่าคนรวยที่เนี้ยแย่ตรงที่ว่าใช้เงินฟาดทุกอย่างเนี่ยถึงลูกเขาจะไม่ดีกูทำไม่เปลี่ยนได้ผมเจอทุกวันเนี่ยแต่แล้วคุณไม่คิดว่าผมเหนื่อยอ่ะ ผมสอนภาษาอังกฤษแต่ผมกลับจบลุงด้วยสอนวิทยาศาสตร์สุขศึกษาเลข มึงจ่ายเงินรอบเดียวมึงได้แก้วสารพัดนึก ก็มันเราไม่อยากช่วยหน่อยนะ คุณแม่ครับผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษผมไม่ได้สอนวิชาการนะ เอาหน้าไม่นานนิดหน่อยเดี๋ยวผมแถมให้อีกพันหนึ่งอะไรเงี้ยเล่นลูกแถม พอเราสอนปั๊บเอาเป็นงานถาวรของกูเลยโทษนะคะแนนเต็ม20ไปสอบแต่ทียังตามสุด18แม่ก็ยิ้มแฉ่งลูกครูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่สอบได้ขนาดนี้ใช่ไหมอย่ามาเชื่ออาจารย์และอาจารย์พูดจากประสบการณ์แต่ไม่เชื่อเขาก็ไม่ได้มีแล้วเหมือนกันคอนเซ็ปต์เดียวกันก็ผมบอกว่าผมเหมือนอาจารย์อย่างผมจะไม่เชื่อคุณจะพูดอะไรผมไม่เชื่อจนกว่าผมเห็นเองอาจารย์พูดเรื่องผีผมก็ไม่เชื่อนะผมไม่เคยเจอไม่เชื่ออาจารย์พูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ผมสามารถเอาให้หลานผมหรือเด็กคนที่สอบIELTSรู้จักดีคำว่าIELTSมานั่นแหละ ไม่อยากกลับไปต่อที่นิวซีแลนด์เรียนต่อไฮสคูลเพราะไม่ชอบไม่อยากกลับแต่มึงไม่กลับเรื่องจะไปเรียนมหาไม่ได้เขาไม่รับมึงจบของมึงสอบตื่นได้แต่กูสามารถเอามึงสอบได้จนมึงไม่ต้องกลับไปนู่นแล้วกลับไปเรียนมหาที่ประเทศไหนก็ได้ครับใช่ไอ้โอเคอย่าฟังผมคุยเลยคนขี้คุยอ่ะอย่าเชื่อคนขี้คุยต้องดูผลงานแต่ผมไม่ว่าผมเก่งนะแต่ผมอาศัยผมโชคดีได้ไปอยู่กับครอบครัวฝรั่งแล้วก็อาศัยว่าเราได้ไปเห็นประสบการณ์ที่เราไปเป็นครูสอนระยะสั้นเทียต่อระลึกไปเรียนที่เมืองนอกสอนไอเอเอลเมนต์ซีรีสกูไอกินการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราไปเห็นพ่อแม่ฝรั่งที่เขาให้ลูกมาเรียนฟรีอ่ะครับป้าถ้าเจ็บบอกอย่างนี้ Sorry. ไม่เป็นไรใช่ไหมเรามีโชคตรงว่าเราได้ไปเห็นประสบการณ์ที่คนเขามีโอกาสแล้วพอเราเห็นปั๊บเราโอกาสเหล่านี้มาใช้กับเด็กพวกนี้เฮ้ยปรากฏใช้ได้เว้ยเด็กทุกคนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วก็กลับชอบภาษาอังกฤษคุณแม่เป็นหมอทั้งคู่จ้างฝรั่งมาสอนลูกมันถามว่าคุณแม่เอาฝรั่งมาทำไมผมไม่เรื่องไงคุณแม่เสียเงินฟรีแต่มันได้ยินจากผมมันเอาผมไปนั่นแหละบวกใช้ได้จบหมดเลยเดี๋ยวนี้โตเป็นหนุ่มแล้วกูเวลาอาจารย์สอนหนังสือนะอาจารย์ไม่มีเลี้ยงใครแบบหมอนะอาจารย์จะถามคุณก่อนแล้วทดสอบคุณถ้าคุณมีศักยภาพในการเรียนนะรับได้เอาไปหมดเลยอาจารย์ไม่เลี้ยงใครแบบหมอ ที่นี่บางคน ไม่เอาอะแต่ถ้าคุณไหนรับไม่ไหวไงถ้าผมสอนคุณแล้วคุณรับไม่ไหวควรไม่แน่ผมไม่เข้าใจตรงเนี้ยอยู่ก่อนนะเราหยุดแล้วมึงเข้าใจก็เข้าใจไหมเข้าใจถึงไปต่อเรื่องอื่นแต่เด็กบางคนเด็กลูกคนรวยพอที่มีโอกาสไปเรียนนิวซีแลนด์สี่ห้าปีจากพูดภาษาอังกฤษแม้แต่พอพูดได้เล็กน้อยแต่ก็ยังมีข้อผิดพลาดก็ทำเป็นปีกกล้าขาแข็งน้ำล้นแก้วโอ้ไม่พูดภาษาไทยนะหนูเกลียดภาษาไทยไม่ต้องพูดเลยโคตรดัดจริตเลยแต่เรานึกในใจนะ
มึงไม่ให้กูพูดภาษาไทยแต่เวลากูพูดภาษาอังกฤษคำยากๆมึงก็ฟังไม่รู้เรื่องแล้วมึงพูดภาษาหมาอะไรกับมึงดีวะกูก็ไม่รู้จะทำยังไงพอเราเปิดโทรทัศน์ฟังภาษาไทยก็กลับไปตวาดเราเขาบอกว่าไม่ให้ฟังภาษาไทยถึงขนาดนี้อาจารย์ผมบอกเดี๋ยวที่หน้าบทคอร์สกูเลิกสอนกูไม่ไปสอนแล้วเรื่องมึงเก่งนั่นก็ไปนะไปเอาที่อื่นเองแล้วมึงไปเอาครูคนอื่นนะมึงจะรู้ว่าที่ครูคนอื่นน่ะสอนมึงกับกูสอนมึงเหมือนกันไหมครับมอประสอบอีกเรื่องแบบกูรู้มึงไม่รู้เรื่องเรื่องนี้เนี่ยพอถามมันบอกอย่ามันสอนแล้วเอาแบบฝึกงานไปนะคนเรามันเก่งได้เพราะฝึกทำแบบฝึกหัดถ้าคุณฟังร้อยเรื่องแล้วคุณเข้าใจร้อยเรื่องเหรอไม่มีทางมึงถึงต้องฝึกทำแบบฝึกหัดเพราะถ้ามึงฝึกทำแบบฝึกหัดแล้วจะทำให้ที่มึงจำไม่หมดเนี่ยมันค่อยๆมาค่อยๆมาถูกไหมอาจารย์เฮ้ยนานแล้วเดี๋ยวใครรอโนโนโนมิสเตอร์แอลนี่มิสเตอร์ไทเทนนี่ถ้าลงคิวไว้แล้วก็ That's it That's it ถ้าเราเองไม่มีใครละลาบล้วงคาดเส้นขอให้มีกติกาแล้วนั่นแหละไม่อาจารย์ไม่ชอบไปสอนตามสถาบันเคยไปสอนนะเราต้องทำกฎตามกฎเขาแต่เขาเรียกผมไปคุยผมบอกอ้าวคุณนโยบายของผมนโยบายของมิเชลนะเวลาสอนเด็กต้องการให้เด็กเก่งไม่ต้องการกลับมาหาครูจ่อใบถูกไหมอาจารย์ครูจะไปแต่เขาพูดว่าเขาว่าที่นี่นโยบายไม่ใช่แบบที่มิเชลพูดเพราะนโยบายของเขาคือปีแล้วปีแล้วเขาต้องการให้เด็กมาเสียค่าเทอมให้เขากูคำนวณแล้วหมด 300,000 มันก็ยังต้องกลับอีกเด็กก็ยังพูดไม่ได้แต่ผมไปแค่อาทิตย์เดียวเด็กตัวเล็กๆเรียนกับฝรั่งมั่งเรียนกับผมมั่งพูดภาษาอังกฤษได้ผมบอกถ้ามึงจะออกจากอาคารนี้มึงต้องถามกูเป็นภาษาอังกฤษอย่าทนมิสเตอร์แอลถ้าเจ็บบอกเจ็บแค่นั้นความเจ็บเป็นยาเนี่ยนะถ้าเจ็บบอกว่าเจ็บ I try to hang in there เพราะว่าอาจารย์คิดว่าถ้าเราทนได้เราก็ทนนั่นแหละเอาอาจารย์เอาใหม่ผมเชี่ยวชาญแล้วกันเนาะอันนี้ให้หนูนะเจ็บต้องบอกว่าเจ็บครับแต่ถ้ากลืนความเจ็บได้ดีถ้าทนมันเป็นแรงต้านแต่ถ้ากลืนได้นี่แหละเจี๊ยบมันอ้าวคุณกลืนได้เพราะคุณรับอาการเจ็บได้ไหมเหรอต้องกลืนอย่างความรู้สึกของหนูแล้วกันใช้ภาษาถ้าภาษาถ้าทนมันแข็งไปทนเนี่ยมันเป็นแรงต้านนะทนเจ็บแต่ถ้ากลืนความเจ็บมันจะหายเข้าไปโอเคครับผมขอบคุณครับอาจารย์ my friend had told me before he came he said that ต้องเจ็บนะรับได้ไหมนะบอกกูไปนวดแต่ละทีกูก็เจ็บทั้งเขียวทั้งครับเนี่ยทั้งหนองมาแล้วทำไมกูจะทนอาจารย์ไม่ได้เราก็พูดแบบนี้ก็มันก็เจ็บอาจารย์ก็ต้องทนผมขาเนี่ยเมื่อก่อนเขียวจะเขียวก็เป็นเช่นเนื้อทั้งหนองตอนนี้ยุบละก็ต้องทนอาจารย์รู้แล้วมิสเตอร์แอลเยอะวันนี้เรามาเจอลุงหมอกวันแรก yeah. จะต้องต่างกันเพราะมันคนละคนกัน yeah. เดี๋ยวมาสรุปอีกทีสุดท้ายแค่ปล่อยไปตามอริยบทที่สรีระที่ลุงหมอกวางมือวางเท้าวางแขนอะไรพวกนี้ฮะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยอย่าเกรงอย่าฝืน จุดไหนที่มีความรู้สึกว่าเออเจ็บแล้วปุ๊บสะกิดขาเลยเดี๋ยวลุงจะเบาขึ้นเท่านั้นเองทำตัวให้มูฟเมนต์ไปตามเท่านั้นเองครับผมแค่นั้นเองครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกในการไม่คุณต้องพูดว่า you got to relax 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 คือผ่อนคลายแล้วก็ let go everything คือปล่อยทุกอย่างให้ปล่อยไปตามโอเคครับขอบคุณครับ relax and follow me and follow you follow เดินตามอาจารย์เหรอไปไหนอ่ะไม่ใช่อาจารย์ข้างนี้ไม่เป็นนะแต่มันเป็นข้างเนี้ยเพราะมันเตะข้างขวามาเลย You have to compare. I do compare. Yeah. If I compare this side to this side. Oh, this side, right? Right. It's abnormal. Right. This side is suffering. คือ suffering คือโทษทุกข์กับอาการเหล่านี้มาก suffer ก็คือทรมานมาก That's why I want to die. I don't want to live here. นั่นแหละ Everybody.เราจะรีบไปร้องดังไม่เราคิดว่าเราทำเวรทำกรรมแล้วว่าชาตินี้ที่เราลดก็ทำแต่ความดีนะช่วยเหลือคนที่ด้อยโอกาสแล้วก็ว่าใส่บาตรสวดมนต์ไหว้พระผมว่าผมสวด
ถ้าประกาศไตรปิฎกนะธรรมจักรกับปวัตตนทสูตรธรรมแล้วก็อะไรชินาปชรแล้วก็พาหงแล้วก็ขอขมากรรมเทวดาผมสวดทั้งงานนี้มิสเตอร์แอลขอได้ไหมล่ะขอที่สวดอ่ะมันเป็นสอนภาษาอังกฤษผมดีกว่าเนี่ยเห็นไหมเพราะเดิมสวดมาก่อนหน้านั้นแล้วเนาะสวดมานานแล้วด้วยเปลี่ยนจากสวดมาเป็นสอนหนูให้เก็บภาษาอังกฤษดีกว่าคุณเรื่องคนเดียวอ่ะ I don't want to waste my time เพราะว่ามิสเตอร์พูดกันตรงๆนะไม่เอาไม่อยากจะสอนคนเดียวเสียเวลาโอเคโอเคโอเค If you can get the other they can wait ไม่มีอะไรคุยไปคุณต้องพูด just keep on talking หนูไม่ถึงขนาดนั้นมิสเตอร์แอลก็สอนที่คุณพูดให้เป็นแล้วคุณจะไม่เอาเหรอเอาแต่คุณปัญหาคุณจะไปพูดใครคุณต้องฝึกผมบอกคุณแล้วถ้าคุณฝึกนะจบคุณเรียนคุณพูดได้เลยแต่ถ้าคุณหลุดจากวิทยาไปแล้ว คุณจะไปฝึกกับใครฝึกอาจารย์นี่เหรอ อาจารย์ลุงเงาะลุงหนวดเนี่ย try react try okay try yourself okay I still feel something pulling over here a little bit but if you want me to come back next time I would good because I prefer to come back hereจะสิเก็ตอินโอเวอร์ให้มันหายถ้าผมจะมาผมก็มาได้โอ้แต่ถ้าผมมาคุณเดี๋ยววันนี้ผมหลงทางไม่รู้ว่าใจจะใต้ดินจะผ่านเนี่ยแบบดาวโชคแค่ better yeah I feel better over here but I still feel numb my finger except it locked you know like look to this one at first happened but now going up it's kind of bouncingYou see, it's about, before this little finger, it's locked. Wow, like this? Yeah, but it's not anymore. Oh, good. Because the way I hold the cane, you know, when you hold the cane this side, so you support this side, because this side is limit. เป๋ข้างนี้เป๋ใช้ข้างนี้คอยคำจุดชักข้างนี้มันก็เลยล็อกแต่พอเรารู้แล้วเราก็จับอย่างนี้แต่ไม่เอานิ้วก้อยนิ้วก้อยไม่ยุ่งกับมันหายไปเลยคือตัดแต่ที่เราไม่ abuse มันคือใช้มันเป็นในทางที่ผิดมันก็หายแต่อินเด็กซ์เชียร์อินเด็กซ์นิ้วชี้ยังเด้งอยู่ยังเด้งโอเค try again อาจารย์ใช้พลังอะไรนะ feel any for heal you no but อาจารย์มีองค์เอิงอะไรปะ no ก็มาช้าคุยไงมิสเตอร์แอลคุยเรื่องร่างทรงนั่นไงก็มีก็คนเดียวก็ใช้เข้าบอกคนนวดมีองค์แล้วก็ถามว่ามีองค์อะไรเปล่าก็ไม่รู้องค์เดียวกันว่าไม่ใช่แต่อาจารย์เป็นคนต่อต้านเรื่องไฮเทคโนโลยีมาพบมันไม่มีสารเคมีถูกไหมก็อย่างนี้ไม่เชิญต่อต้านแต่หมายความว่าเข้าใจแล้วก็พาคนอื่นให้เข้าใจด้วยว่าแต่ผมเคยคิดนะ I used to think with the way I've been listening to พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ธรรมะอะไรเงี้ยคือทุกอย่างท่านบอกว่าอยู่ที่จิตคุณ right ได้ but it must pure จิตแต่พออาจารย์มาพูดแบบนี้ผมนึกขึ้นนะเออจริงเว้ยผมเคยพูดมาเธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวสักวันเธอก็จะกลับมาเดินได้เหมือนเดิมเพราะเราต้องทำได้ใครพูดอ่ะผมพูดไม่ก็พบผมไม่อยากจะเชื่อสิ่งเหล่านี้แล้วผมนี่ไม่เคยเจอผีผมไม่กลัวผีผมไม่กลัวหรอกก็เหมือนที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ผมบอกจริงเว้ยมิสเตอร์แอลขอแค่สองคำเท่านั้นแหละจิตนั้นน่ะแค่เป็นจิตบริสุทธิ์เข้ามาสังเคราะห์ให้เท่านั้นแหละเรียบร้อย นี่ถ้าจบที่ว่าทุกอย่างอยู่ที่จิตนะต้องเป็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นแค่นั้นพอจิตบริสุทธิ์จะเพียวเห็นนี่เป็นจิตของธรรมะไม่เหรอให้ลุงหมออธิบายโอเวอร์ธรรมะมีเนเจอร์ right and then for meUp in nature. Above that? Yeah, above. เหนือกว่านั้นเนี่ย right. เฮ้ยเขาล้ม Two space. Okay. Above nature. This is all, right? Let's, but above below. Right. อาจารย์นิ้วเท้าทำไมยังชาโอ้คือผมนิ้วเท้าเนี่ย right, like this.
You should feel it. You have to be feeling by yourself. I have to feel? Yeah. Feel what? Feeling. No, I feel numb. ผมรู้สึกยังชาอยู่คุณฟังอาจารย์พูดนะคุณต้องออกเสียงให้ถูกถ้าคุณออกเสียงไม่ถูกฝรั่งผู้หญิงบริภาพมันก็ไม่รู้เรื่องคุณจะจีบผู้หญิงก็ไม่สำเร็จคุณต้องออกเสียงคนไทยออกเสียงไม่ถูกอย่างตัว L กับตัว R R L ตัว R มันเอาลิ้นม้วนหน่อยกั้มในลำคอแต่ตัว L อย่างชื่อผมมิสเตอร์ L ออกเสียงนี้ดูข้างๆผมออกเสียงจะมิสเตอร์ L เอาปลายลิ้นแตะนี้แต่ถ้าคุณจะออกเสียงตัว R U N run เนี่ยวิ่งเนี่ย run run ไม่ใช่ run ไม่ใช่คนละเรื่องคนละบ้านคนละประเทศนี่คือตัวอย่างดังนั้นเวลาผมไปอ่านหนังสือไอ้เกี่ยวกับออกเสียงผสมพยัญชนะสลานเนี่ยผมโชคดีอย่างพอไปอ่านเนี่ยปิ้งปิ้งเข้าใจเมื่ออย่างตัว C A T ออกเสียงไง C A T ผมจะออกเสียงแต่ละตัว C ออกเสียงนู้นเป็นคะคะกับเซสองเสียงคะเซนะฟังนะตัวออกเสียงเป็นตัว C กับตัว Sได้สองเสียงแต่อยู่ที่ว่าคุณจะออกเสียงไหนขึ้นอยู่กับตัวตามเป็นไงบ้างตัว A เป็นสระฮะออกเสียง A แอะคุณจำนะตัว C ตัวนี้ออกเสียงเคแอะตัวที่ออกเสียงเธอเคแอะเธอออกพูดมาเคแอะเธอเคแอะเธอคุณออกพูดคำอะไรเคแอะเธอเคแอะเธอพูดออกมาเคแอะเธอเคแอะเธอไม่ใช่คุณอย่าพูดตามอาจารย์คุณฟังเสียงเคแอะเธอเคแอะพูดมาเคแอะเธอแอะเคแอะออกไปถึงมาแคทใช่อันนี้คือตัวอย่างแต่ถ้าคุณใส่ e ไปข้างหลังเปลี่ยนและเปลี่ยนจากตัว a เสียงแท้เป็นเสียงยาวมันไม่ออกเสียงแอะมันออกเสียง a คือตัวมันเองอย่าง c a t e คุณออกเสียงเป็นเคแอะเธอตัด e ทิ้งไปแต่อย่าตัดคุณเอามันไว้เผื่อที่จะให้มันทำหน้าที่ออกเสียงสระเสียง A ที่เป็นเสียงสั้นอยู่แล้วให้กลายเป็นเสียงยาวและเสียงยาวของตัวเองก็คือตัว A คือ A K ชื่อคนถ้าคุณไม่มี E คุณเป็นแคทเน้นเสียงสั้นอันนี้คือตัวอย่างผมอ่านเองเข้าใจเองรู้เองเลยคิดว่าทำไมกูยิ่งแก่ตัวยิ่งอะไรมาเข้าใจง่ายขึ้นเหลือมใกล้เข้าโรงเลยนี่คือตัวอย่างเราโชคอีกอย่างเราคล้ายๆเจอสัจธรรมอย่างไรอาจารย์ก็นี่ไงเจอในสิ่งที่เราตอนเป็นนักเรียนทำไมกูไม่ฉลาดงี้วะทำไมกูไม่เร็วงี้วะมึงอ่านหนังสือที่สิบกว่ารอบมึงก็ยังไม่เข้าใจจนอายุปูนี่แล้วอ่านรอบเดียวจบเดี๋ยวจะเป็นจุดเปลี่ยนแค่อายุเท่านั้นเองเหรอมีอะไรเกินกว่านี้ไหมอุ้ยขอ excuse โทษเด็กฮัลโหลเป็นไงบ้างครับก็ดีเดี๋ยวขอเวลาผมครึ่งชั่วโมงคุณมาเลยนะครึ่งชั่วโมงเหรอแท็กซี่คุณมาเลยครึ่งชั่วโมงนะครับครึ่งชั่วโมงให้จ่ายผมจอดอยู่ข้างหน้านี่นะจ่ายแล้วอะไรเดี๋ยวเดินเล่นเดี๋ยวนี้เลยโอเคโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเขาจอดรอละเขาจอดเขาจะไม่ต้องไปที่อื่นเสียเวลาคุณถามนะชีเดสเปลี่ยนมันจะแค่อายุเหรอมันไม่มีอย่างอื่นอีกเหรอไม่ใช่เท่าที่อาจารย์สังเกตดูและอาจารย์ถือว่าอาจารย์สอนนักเรียนสอนคำที่อาจารย์ไม่เคยเจอมาก่อนตัวอย่างนะสอนคำนี้ปาโกว่าสอนคำที่เสร็จปั๊บเด็กเรียนไปอาทิตย์หน้ามาถามมันแม่งลืมนะไม่รู้เรื่องแต่กูอีกสองเดือนมากูยังจำได้นี่นะไม่รู้ว่าจุดเปลี่ยนคืออะไรแต่รู้ว่ายิ่งแก่ตัวยิ่งคนบอกเป็นอัลไซเมอร์นะแต่คนนี้มาจำได้เรื่อยเป็นเพราะอะไรเพื่อนๆบอกเป็นเพราะมึงสอนหนังสือทุกวันอาจจะใช่เป็นผู้ให้ไม่รู้เราพิสูจน์ไม่ได้ I can't prove ว่ายังไงมากไม่เขากลัวรถติดเขาโทรมาถามไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์เสร็จผมก็ไปถ้าอาจารย์ต้องการผมมาคุณนะผมมาเดี๋ยวคุณอยากเรียนไปฟอร์มอัพเพื่อนคุณมาแต่คุณอย่าเอาไอ้ประเภท
เรียนกอไก่กอไข่มานะเพราะผมเริ่มแต่ ABC ไม่ไหวพอดีผมเริ่ม ABC ผมก็พ้นอยู่ยาวไป20ปีจ๊ะแค่เนี่ย How is your feeling? Good. Let me show you. Can I get this off? Can I get it off? Yeah. Okay. Let me show you. Okay, show me please. Look, if you walk with the cane, yeah, it's okay. Look at it. I can walk with the cane. Yeah. What? I feel kind of dizzy. Very light. Not long, huh? Maybe. But if you walk with the cane, it's okay. More like this.อะไรแรงดีอาจารย์ขาขาแรงเพราะผมมีขาอ่อนเองถ้าไม่ if I walk with a cane look at this I can maintain my and look at ต้องช่วยอยู่ไหมอาจารย์ like this แต่ถ้าผมเดินไปในที่ห้างโดนคนชนกระเด็นถูกไหม yeah แต่ถามว่าดีไม่ดีขึ้นแล้วหลังจากอาจารย์พูดผมยิ่งดีขึ้น how much personHow much what? Person to him? I don't How much person? It's better. You feel better, right? Yeah. I told you. How many visitors? Yeah. You get better. Yeah. I think I get about 40-50% better now. 40-50% better. Good. But if I can get rid of, ถ้าผมสามารถกำจัดไอ้โรคบ้าตรงนี้ออกไปนะผมจะขอบคุณอาจารย์บัดน้ำตอนนี้ดีแต่ผมกลัวเลยนะเพราะผมเคยนวดมาแล้วผมนวดตอนนี้ดีเพอร์เฟกต์พออีกสองวันมาต่อกลับมาอีกเลยไม่รู้ทำไง That's for another one. What I don't for me. Oh, okay. I see what you mean. จากอาจารย์ก็อีกเรื่องคนมาคนเรื่อง Perfect. อาจารย์ดีครับผมไม่ใช่ว่าไม่ดีดีมากแล้วก็เนี่ยถ้าคุณใช้ไม้เท้าโอเคผมไปถึงเหมือนกันแต่เราอยากเดินโดยที่โอ้ยนั่นก็ต้องเทสโดยไม่มีก่อนนะครับมิสเตอร์เอลว่าไงแล้ว your next round is first one it's better now but I want มันเป็นอย่างนี้นะเข้านวดตอนนวดดีไม่ว่าหมอไหนผมไม่ได้อาจารย์แต่เวลาพออีก2วันมาครับเหมือนอย่างไอ้แมลงมุมยิงสายแล้วดึงตรงนี้ I was so annoyed ผมกำคาญมากเวลาสอนสลิปผมต้องเรียกมึงไปนั่งตรงข้ามกูจะมานั่งข้างกูเดี๋ยวกูคอแข็งมันก็ไม่ได้เนี่ยเพราะว่าผมทนอาการไม่ไหวผมเคยสอนได้วันละ20คนครับผมสอนจนหัวเข้าโรงพยาบาลเพราะเราซีเรียสกับเรื่องการสอนมาถ้ากูสอนมึงต้องดีๆมึงยังมาเรียนขอที่ไปเรียนที่อื่นยังมาเรียนกูเสียเวลาผมเป็นคนแบบนั้นนั้นเนี่ยกูจะมองว่าผมไม่ได้มานั่งหลอกเอาเงินคนพ่อแม่ให้เงินผมเยอะเพราะเขาชอบผมในการสอนแต่พวกคนรวยอ่ะที่นี่มันรวยรวยจริงมันกล้าเสียเงินแต่จะเป็นมอสNext week? Yes. You will not drink it fast? After Tuesday, okay? Today, Saturday. Right. About Tuesday or Wednesday, okay? Today, I teach on Tuesday. I teach on Tuesday. Maybe I do not get Mr. Clinton. Yeah, yeah, yeah. No. I have tried with Mr. Clinton. No problem. Okay. ไม่ใช่. ไม่รู้เดี๋ยวนั้น. ไม่เอา. ไม่เอา. พอแล้ว. 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 You are VIP. คุณโทรไปนะ. Okay.เอ้ยแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำยังไงพอแล้วเอาตรงนี้อยู่อาจารย์มิสเตอร์แอลเป็นยังไงตอนนี้ตอนนี้ดีถ้าถามดีก็เอาตรงนี้ก่อนผมอยู่บ้านสอนบ้านเด็กผมก็ไม่ใช่ไม่ทับเดินแต่ผมอยู่ไปเดินสนามบ้านพอแล้วมิสเตอร์แอลเอาอันนี้เรื่องอื่นคุยเดี๋ยวค่อยคุยนี่ครับเป็นไงดีวะค
คุณไปฟอร์มอัพมาไม่เป็นไรตรงนั้นอย่าเพิ่งเอาอันนี้ก่อนคุณโนมิสเตอร์แอลขอร้องขอร้องขอร้องต้องการให้อันนี้ก่อนเซตอัพก่อนเซตอัพได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันเล็กน้อยอยู่อ่ะเทราฟอร์มพีชต้นไม้ออกพูดไงต้นไม้โตต้นไม้งอกงามต้นไม้ทั่วไปต้นใหญ่ผู้รับงานที่สั่งออกเสียง three แต่ถ้าคุณออกเสียงเลขสาม threeเนี่ยเสียงเหมือนกันแล้วก็ถ้าคุณนับกินชาชีใช่เฮ้ยเขาด่าแม่แย่นะไม่เอานี่กูด่าไออาจารย์ยูคอลมีสัมการเอาเวียนที่ชิดชิดชิดหรือชิดชิดนะชิดชิดคือคุยอ่ะชิดชิดโอเคยูก็เมนนัมเบอร์คุณโทรไปคุยแล้วไม่รู้ถ้าคุณหาเด็กนี่แต่ผมกำลังโฟกัสเรื่องนี้อยู่นะเรื่องอื่นผมยังไม่โฟกัสผมขอตรงนี้ก่อนผมขอนี่ your help your help ครับ my help ครับ yeah. นี่แต่ต้องได้สอนคนอีกเยอะๆ yeah. ต้องการให้พี่แต่ได้สอนคนอีกเยอะๆ hopefully หวังว่าคงไปในทางที่ดีโอ้ oh. ไม่จะคุณหาเด็กผมได้ผมคิดเด็กไม่แพงหรอกครับแต่อย่าพูด yeah. ไอ้คนรวยที่นี่ให้อาจารย์ช่วยมาถ้าเด็กที่ถ้ากอบถ้ามีประมาณ3-5คนคุณไม่คิดOkay. Okay. Okay. But I'm not going to tell you. You want to tell me? You have to teach you. I don't know. Okay, I have everyone. Oh, just on. Satyajan. You tell me about the body. Now we're going to start the body. Okay. How many percentage? Just, you mean? Percentage. Better? You better? This one? Yes. How many percent? How many percent? Yeah. You said percentage. How many percentage? Oh, percentage. I would say 60. 60? Oh. All right. I want to have a higher name. Is your position? I hope I don't get into the jail. What? Say, I'm going to have your hook. It's just a joke. Okay, good luck. Thank you very much. And then, เพื่อนผมเนี่ยมาจากอเมริกาเยอะกำลังติดต่อผมให้มาหาอาจารย์ก่อนเดี๋ยวก่อนให้กูเรียบร้อยกันแล้วมึงใครมาทีหลังเขาย้ายจากอเมริกากับอเมริกาครับครับครับอยู่ด้วยกันมา4 กว่าปีทีนึงจนมีลูกเลี้ยงสิลูกก็ไปยอมเลี้ยงสิ I will see them you see them yeah you get to see them definitely แน่นอนคุณได้เจอเขาแน่อาจารย์จะไปทำไมไอ้ส่วนเนี้ยที่ว่าบูชามันไม่ไปเออ that's what I know I try to tell you sorry sorry ไม่เองครับภาษาอังกฤษมันจะมีใช้แบบว่าคุณใช้พูดแบบนี้คนฟังฟังโอ้คุณไม่มีความรู้แต่คุณใช้คำอีกแบบฟังดูอกคุณใช้สับสนอืมครับอย่าถึงเวลาเลยเอาแล้วคุณเรียนจบอะไรมาไม่เลยครับคุณเล่นทางรัฐเหรอก็ไม่เชิงมิสเตอร์แอลเดี๋ยวไว้ค่อยคุยกันหลังไม่ Long story Long story Yeah Yeah But make it short right. ทำไมมันสั้นขึ้น That's better อาจารย์ต้องการผมกลับมาอีกประมาณAfter 3 days. 3 days? Yes, after 3 days from today is Saturday, right? Today is Saturday. You open on Tuesday to Saturday. Wednesday. Wednesday? Yes, if you can. But you sent me a message of... Oh, of course, yeah. But you did send it. You open on the Tuesday and Saturday. Okay. You want me to come back on Saturday? The only day I don't get to teach. One day but usually you are your holiday.No, yes. It's not my help. I don't get to teach the kid. Saturday. One, 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 one
ผมไม่รู้กดที่ไหนเอางี้อาจารย์ผมมีบออาจารย์ละผมโทรคุยอาจารย์ good นะ very good and you give me a call too yeah all right quick from now on you can communicate with me ต่อไปนี้คุณจะต้องสื่อสารกับผมเป็นภาษาต่างชาติอย่ามาสื่อสารกับผมอย่าเป็นภาษาเขมรนะไม่เอาพูดไม่เป็นโอเคการที่เกิดโกยอะไรบ้างเนี่ยไม่ใช่มิสเตอร์แอลผมต้องไม่รู้เอาไปมันเสียชื่อหมอที่โรงพยาบาลบอกว่าโอเคผม be careful คุณอย่าล้มนะถ้าคุณล้มกระดูกหักนะ be careful